สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมแอลซ่ากิมเมอร์กับเกมสปีดเตอร์กันอีกแล้วนะฮะและสืบเนื่องจากพาร์ทก่อนนะครั้งที่แล้วเราได้ทำการสอบใบกับขี่ไปนะฮะในหมวดในส่วนของมือสมัครเล่นครั้งนี้เราจะมาลองเล่นดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมาโซโล่ริซซิ่งครับผมลุยตอนนี้ชักจะอยากรู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงจริงๆก็ใครก็น่าจะรู้แต่ก็เล่นไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปเรียบร้อยด้านต่อไปSleepy Forest โอเคป่าแห่งการนอนนะฮะมาดูซิว่าเราจะพามันไปได้หรือเปล่าสบายนะรอบนี้โอ้มีคำที่เร็วพอๆกับเรานะแต่เราใส่เขาได้อยู่แล้วเนี่ยเขาโดนแรงก็อัพเครื่องมาดีจริงจะขึ้นกับพี่มันแล้วก็สีมืออ่ะอ๋อเครื่องแรงมากใช่ไหมต้องใส่อัพโทโบมาดีแต่โทโบของเจ้าน่ะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกซึบเอาสิครับเอาสิครับเอาสิครับต้องใส่ไม่ได้ผมขอแค่นั้นแหละครับนี่นี่โชว์ไปสักสองตัวแล้วกันโชว์ไปเรื่อยๆเอาแล้วเขาเข็ดไปเลยเออเจ็บหูพลาดนิดเดียวนี่ชุดเปลี่ยนเลยนะพลาดไม่ได้แล้วฮะพลาดไม่ได้แล้วฮะพลาดไม่ได้โอ้โหพลาดแล้วเห็นไหมพลาดนิดเดียวชุดเปลี่ยนทุกคนจำไว้ห้ามพลาดนะจ๊ะผมต้องไว้ที่หนึ่งเท่านั้นไม่ยอมฮะรถคันนี้ไม่พลาดไม่ได้แล้วต้องขอเข้าไอจีแล้วถึงมาไจำไว้นะท่านผู้ชมห้ามประมาทประมาทแล้วเราจะมีปัญหาโอเคตอนนี้เราใช้แค่น็อกวินสีฟ้าบ่อยเกินไปผมว่านะเดี๋ยวน็อกวินสีฟ้าได้วิวัฒนาการเร็วแบบเร็วโคตรแน่ๆเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะเอาน็อกวินสีชมพูมาใช้สักหน่อยนะครับนาวีดีไหมล่ะผมว่าดีนะใช้ตัวเล็กนี้บ้างน้องลงสนามหน่อยน้องโอเคเดี๋ยวนี้ลงให้หมดเลยนี่ก็ลงให้หมดเราใช้เป็นน้องตัวนี้ก่อนนะคนนี้นี่ไปฝึกเดี๋ยวเจ้าตัวนี้น้องไปฝึกฝนหน่อยก็ได้ฝึกฝนสักนิดหนึ่งก่อนน่ารักวิวอัพแล้วแล้วก็เจ้าตัวเล็กนี่ก็ฝึกฝนอีกนิดหนึ่งวิวอัพสามอย่างไวโอเคไปกับน้องหน่อยน้องน่ารักมากตอนนี้ชมพูเข้ากับรถเรามากเลยล่ะตอนนี้เลยผมอยากจะอัพเกียร์รถใช่ที่เราอัพได้ก็มีอยู่คันเดียวเพราะว่าอีกคันมันไม่ใช่คันนี้อีกคันนึงมาเป็นคันที่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราจะเสียกะเงินของที่อัพไปแบบฟรีๆไม่ได้ผมจะปรับแต่งเป็นฝนปุ๊บแล้วก็ปรับแต่งล้อแล้วก็ส่วนเป็นฝนชุบเลยปรับแต่งแล้วก็ส่วนเป็นโทโบปรับอีกแล้วก็ไนโตรถังไนโตรอัพอีก2เลยปึ๊บจัดไป2
ขับไม่ขึ้นเลยเท่านั้นโอเคไปเล่นเป็นในส่วนของมือสมัครเล่นกันอีกรอบแต่รอบนี้ผมจะเอาเป็นแบบทีมแล้วกันดูซิว่าเราจะชุดทีมหรือทีมจะชุดเรากันแน่ไม่ก็แตกทั้งสองมีเลือกแค่นั้นแหละมาแล้วโอเคดูเหมือนว่าเราจะมาในด่านของว้าวเป็นอะไรนะท่าเรือใช่ท่าเรือตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่เก็บเรียกว่าเลยนะตู้คอนเทนเนอร์ใช่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เอามาจากบนเรือขนส่งลำใหญ่ยักษ์โอเคปีก็เท่เลยในน้ำเหรอเป็นการสอบเบิร์นเลยนะท่านผู้ชมนี่ได้เปลี่ยนทางยุทธศาสตร์มากเลยนี่ชิฟนำไปแล้วนะนำเด้อขึ้นเลยไม่ได้ไม่เป็นไรอยู่ด้านล่างก็แต่ให้มันคือมันทั้งตัวมันได้ด้านเบิร์นแต่ช่วยได้แค่ไหนก็ไม่เป็นไรต้องกังวลไม่มีใครเอาขึ้นเลยครับลุกเหมือนเกินเรารูปรูปอีกนิดนึงรูปจริงๆต้องกระแทกกันหน่อยเอ้าทางหลอดตาด้วยก่อนแต่นี่เหมือนไม่จริงเหมือนก็จริงเหมือนกันนะเขาคิดว่าจะไม่ได้หรอกแต่ตรงนี้ไม่จริงคือแค่ไปตามทางที่อยู่นั่นแหละรูปอะไรนี่รูปนี่มันโอเคนิดหนึ่งแหมไปหรอคิดดูบิดเลยใช้บิดตรงนี้เลยป้ายทั้งนั้นเลยโอ้โหรอดแล้วอื้อหือหมุนนี่หมุนนาคากันยาวหรือคนนี่อื้อหืออะไรเนี่ยต้องหาสุดชีวิตไหมนี่ผมว่าคนผ่านแบบนี้ก็ได้แบบเรื่อยๆทำให้ผมเชื่อมือเก่งขนาดไหนแต่แค่นี้ทีเดียวมันก็โหดไปแล้วโอเคผู้ที่ทำได้มีไอ้เจ้าเดี๋ยวเลยผมนี่ยังเอ๋อยู่นะแต่ทำได้มีคนเก้าใกล้ผมมาคนอ๋อเป็นทีมผมเองไม่ต้องไปอย่าหน้าอย่าลงลงไปนะมาแล้วอ่ะเรียบร้อยผมจะพยายามแบบห่างร้อยทุกคนเลยนะไม่ได้สุดเลยไม่ได้จะทำอย่างไรจะแบบไปไกลแต่เขาไม่ได้สุดนะอีเจ้าผมทำได้ไกลแค่ไหนแทงทุกคนผมจะชนะขาดร้อยให้ดูแบบขาดอ่ะจะขาดไปดูดิทำได้ไหมทำไม่ใจอื้อหือนี่ไม่ใช่ทีมไอ้ด่านยกนี่ด่านเตือนไอ้ด่านเตือนตาเอ้ยเดี๋ยวก็ชิมเองเดี๋ยวก็ชิมกับมันเองค่อยแต่ถ้าจะรับได้มันก็ยังค่อยๆอยู่อ่ะนะคือชิมแล้วกดนะเป็นกระดาษที่เขียนเลยแล้วก็ถ้าคุณอยากรู้เป็นกระดาษแปลว่าอะไรคุณก็ไปเขียนในกระดาษแล้วก็อ่านดูนะเดี๋ยวจะเขียนชนะถึงเลยฟันได้ใช้มินิบูสต์ก็ชนะสละแล้วคะแนนเต็ม10นะฮะเข้ามาได้แค่คนเดียวอย่างได้เลยคนตามไหมไม่มีใครตามมาเลยท่านผู้ชมผมชนะขาดเลยจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเกโคตรขาดไม่มีใครตามทันโคตรลอยด่านนี้เล่นไม่ค่อยเก่งด้วยที่1นั้นต้องยอมก้มเสียบเทียบเท้าค่ะได้มา20คะแนนแบบเต็มๆไปเลยสบายมากๆทุกคนแข่งทีมแล้วก็อาจจะเบื่อก็ได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบื่อปะเขาบ้างไม่ชมเบื่อแล้วเขามีซุปเปอร์ได้อ่ะการแข่งสปีดสเก็ตบอร์ดดิ้งก่อนอื่นเลยฉันจะทำการแนะนำเธอให้เข้าใจกับการควบคุมเบื้องต้นกันก่อนเขาจะสอนเรามาฝึกกันหน่อยโอเคเขาจะสอนเราก็ให้เขาสอนไปบอร์ดดิ้งเธอจะต้องทำการควบคุมสเก็ตบอร์ดเพื่อทำการแข่งขั
มาเล่นสเก็ตบอร์ดสินะเมื่อใกล้ถึงสไลด์บาร์กดจัมป์เพื่อทำการควบคุมบอร์ดจากนั้นค่อยๆปล่อยปุ่มแล้วรีบจัมป์ไปยังสไลด์บาร์เพื่อเร่งความเร็วนี่ได้เหรอโอ้เล่นนี่เลยแล้วมีการช็อตด้วยได้ยินเข้าใจจำค้างไว้จะสามารถควบคุมทิศทางและเร่งความเร็วได้ควบคุมจำค้างไว้สินะนี่กดตามเขานะนี่นะครับกดทิศทางมาดูต่อชุบได้จ้ะสกิลอะไรล่ะโอ้มีสกิลด้วยนี่ที่บอกก็มีสกิลเหมือนกันนี่หว่าไหนฝึกแล้วก็ลองเล่นดูหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงยินดีด้วยคุณได้รับสเก็ตบอร์ดถาวรก็เป็นแค่สเก็ตบอร์ดธรรมดานะไปลองเล่นมาดูหน่อยดีกว่าดูซิว่ามันจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเราหรือเปล่ามาที่สปีดสเก็ตบอร์ดแมตช์สักหน่อยอยากรู้เลยว่าถ้าชนะเนี่ยมันจะได้รางวัลอะไรบ้างปั๊บมาไปดูกันโอเคมาที่นี่คือซิตี้11สเก็ตบอร์ดงั้นเหรอคือที่ไหนผมยังไม่รู้เลยผมไม่เคยเล่นเพิ่งเล่นครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะเว้ยจากการฝึกก็พอจะเล่นเป็นนะแต่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกโหไม่ได้คนใช้สเก็ตบอร์ดแบบนี้สงสัยสเก็ตบอร์ดมันหายากจริงมีแต่สกินที่เท่ก็บอกก็ได้แค่นี้แหละมามาเริ่มอะไรมาแล้วซื้อผ่าเกมไปถึงคอมมานเดอร์ซื้อนี่ผ่าเกมโอ้เดี๋ยวยากเลยนะยาวเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเงี้ยติดทับโบไปแล้วเราหูไม่ชอบหลับติดยามากนี่หลับมาไม่เลยอยากเลยอาชีพนี่หลับต่อเยอะหน่อยเยอะด้วยนี่แล้วลุกนี่เพิ่มเป็นแล้วไม่เป็นแล้วโซเชียลคือแบบตัวนี้แบบไม่มีเชี่ยเลยนะชึบมาเต็มเลยเล่นไปก่อนใกล้ๆได้ไม่ขึ้นไม่ได้เอ้ย
โอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคนี่ผ้าหลุดโอ้พูดได้เลยเหรอขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยลำบากมากตอนนี้พยายามจะขึ้นในเดือนนี้ไม่ต้องขึ้นแล้วพอแค่ที่เพียงจะทำได้แล้วนี่ไอ้ที่ทำได้พอดาวก็เก็บดาวใหญ่อยู่แล้วอันนี้โดดเชื่อได้เหมือนกันเพื่อนของฉันได้หรือเขาไม่ได้เยี่ยม very good very good มากเกือบจะเข้าที่1ไปเข้าที่สุดท้ายไปเข้าที่2แม่มันแซงเรามาได้ท่านผู้ชมมันแซงมาได้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการแลกประสบการณ์ครั้งแรกที่ดีที่โอเคเล่นครั้งแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเรียนรู้ได้เร็วนะฮะโอเคผ่านอยู่ในระดับต่อไปเราจะมาทำอะไรกันต่อดีผมคิดว่ามารับรางวัลกันก่อนแล้วก็รับอันนี้มาสนามแข่งด้วยรับไม่อันนั้นมาคือรับได้เรื่อยๆรับไปมันจะเรื่องอยู่แล้วแล้วก็เจ้าตัวเล็กผมอยากจะใช้จุดกระดานนะครับแต่อารมณ์ไหนใช้ตอนนี้ลงสนามหน่อยย้อนหนูลงมาแล้วก็ต่อไปก็เป็นในส่วนของรางวัลใช่รางวัลชัยชนะเมื่อกี้ภารกิจหลักเราได้ทำอันนี้สำเร็จแล้วนะไม่ค่อยจะคุ้มเลยคือเหมือนไม่ได้อะไรมากลับมาเลยท่านผู้ชมแล้วก็ที่ต่อไปเมื่อกี้ได้รับอันนี้รับมาหน่อยยืนยันมายังไม่เปิดเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำก่อนแล้วก็คัพเบอร์หมดค่อยเล่นสักแมตช์นึงแล้ววันนี้ก็คงจะสมกับเวลานะครับสำหรับใครที่ชอบก็เลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใจนะครับแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย